ช่วงโควิด19โควิด19อยู่ช่วงที่รัฐบาลบอกให้เรากักตัวอยู่แต่บ้านห้ามออกไปไหนStay at homeอาจจะมีแต่คนบอกว่าเบื่อจังเลยอยู่แต่ในห้องตัวเองไม่มีอะไรทำทั้งที่จริงก็ผมดูแล้วแม่งช่วงโควิด19นะแม่งเหมือนเปลี่ยนเป็นอีกหนึ่งยุคของคนไทยเราเลยนะได้ลองการทำสิ่งใหม่ๆมันเป็นเหมือนวิกฤตที่เราสามารถพลิกให้มันเป็นโอกาสได้บางคนจะบอกว่าอยู่แต่บ้านไม่มีงานทำกิจกรรมที่จะทำในห้องในบ้านตัวเองแม่งไม่เห็นจะมีแล้วกูอยากออกไปสังสรรค์กับเพื่อนอยากออกไปกินเหล้าอยากออกไปเที่ยวนู่นที่นี่แท้จริงเราสามารถทำอะไรก็ได้ในห้องแบบเยอะแยะหมดเลยเว้ยจริงมันไม่เบื่อหรอกคุณแค่แบบพลิกสถานการณ์นิดเดียวอ่ะเปลี่ยนให้มันเป็นโอกาสแค่นั้นเองแต่พวกคุณไม่ทำคิดว่าอะไรเบื่อฟุ้งซ่านไม่อยากทำเราติดลบในตัวเองไงจริงๆอยู่ในบ้านมันมีอะไรให้มึงทำเยอะแยะเล่นเกมทำความสะอาดบ้านหาของกินในตู้เย็นนั่งคุยกับกระถางต้นไม้ที่ตายไปแล้วเล่นเกมอีกรอบเปิดหาของกินในตู้เย็นอีกรอบซึ่งแม่งไม่มีอะไรให้กูแดกแล้วมันมีอะไรให้คุณทำเยอะแยะแต่พวกคุณไม่ทำมันเองคิดลบไงถ้าเรามองดีๆรอบตัวเว้ยเรามีอะไรให้ทำแก้เบื่อในช่วงนี้เยอะแยะไปหมดเลย TikTokแอปนี้แม่งดูดเวลาเหี้ยๆบอกเลยกดเข้าไปคือแบบมึงอาจจะแบบเล่นตอนประมาณเที่ยงอ่ะแต่คือมึงสไลด์ไปสไลด์ไปสไลด์มาเนี่ยมึงหยุดอีกทีคือตอนประมาณ5โมงเย็นคือแม่งเป็นแอปที่มึงดูดเวลามึงเหี้ยๆนะครับใครอยากที่แบบรู้สึกเบื่อไม่มีอะไรทำลองไปเล่น TikTok เชื่อกูแล้วมึงจะรู้ว่าเวลาที่มึงมีเป็นชั่วโมงชั่วโมงอ่ะแม่งหมดไปเร็วเหี้ยๆเลยแต่บางคนก็บอกว่าเฮ้ยพี่อยู่เฉยๆในบ้านมันก็ไม่ได้มันก็ไม่ได้บอกว่าคนเรามันก็ต้องมีปากมีท้องต้องกินต้องเลี้ยงคนในครอบครัวเอาจริงๆมันมีช่องทางในการทำมาหากินเยอะแยะในยุคนี้ถึงว่ามันจะเปลี่ยนหรือเราจะเจอวิกฤตขนาดไหนแต่มึงไม่ทำกันเองจริงๆมันมีสิ่งนี้ให้มึงทำเยอะแยะขับแก๊ปฟู้ดฟู้ดแพนด้าก็ได้อ่ะมีอะไรมึงทำเยอะแยะเราแค่มีสูตรในการชีวิตแค่คุณมีสูตรอันนี้ของผมอ่ะคุณสามารถที่จะแบบมีเงินแบบใช้ได้ไปตลอดชีวิตเลยใช้สุดเนี่ยรวยบอกเลยดังที่คำกล่าวของรองศาสตราจารย์ดร.โรเบิร์ตจอร์ดี้กล่าวไว้ว่าสุขที่แท้จริงก็คือวันที่ต่อจากวันพฤหัสแล้วก็ก่อนวันเสาร์ใช่